ครั้งที่แล้วท่านสอนจบไหม117จบนะ117ก็สำคัญนะสำคัญวันนี้ไปเล่นกีฬากันที่ไหนมีเสื้อดำทั้งหลายคนเนี่ยนะเสื้อเหมือนกันเลยมีงานอะไรเหรอมองไม่เห็นหน้าเธอหรอกเธอไม่ต้องอายอ่ะพี่มองไม่เห็นแล้วจะมีใจขนาดนั้นมีงานอะไรเหรอลูกเสื้อดำๆอ่ะใส่เหมือนกันเนี่ยเสื้อทีมอะไรเหรอฮะไม่ได้ยินหรอกไม่เป็นไรอีก2นาทีจะไปเลยไหมค่อยๆไปเลยแล้วกันนะอันนี้เอาภาคหนึ่งทับห้าห้าห้าเจ็ดไปแล้วกันนะภาคหนึ่งทับห้าเจ็ดท่านก็ออก118 119เหมือนกันนะเธอต้องไปท่องให้ได้นะข้อหนึ่งเนี่ยของท่านวัชรินทร์118 119แล้วพอมาข้อสองเนี่ยไม่รู้ไม่ทราบท่านอาจารย์ท่านไหนนะพี่ก็ไม่รู้อ่ะอ๋อท่านสมชายใช่ไหมเนี่ยเห็นเขาเขียนไว้หลังข้อสอบท่านออกข้อสองเพราะส่วนใหญ่มันจะอ๋อเธอมีเหรอน่ารักมากเลยหรอแล้วเธอมาจากไหนอ่ะเขาแจกเหรอหรอจะข้ามหนึ่งข้ามสองมันหมายความว่าไงที่ไม่เข้าใจอ่ะเนี่ยข้ามสองเนี่ยข้ามสองเลยอ๋อสอบช่วงบ่ายอ๋อเอออ๋อเออใช่มันชื่อคล้ายกันเลยได้แล้วนะเดี๋ยวบอกเด็กว่าไม่ต้องโค้งสงสารเขาซื้อโต๊ะพี่ไม่รู้วันนี้จะเจอป่ะขออนุญาตนะออก118 119เนี่ยแทบทุกภาคเลยนะเราจะสอนก่อนหรือจะเอาข้อสอบเก่าก่อนนะเอาข้อสอบเก่าก่อนดีกว่าเนาะคือหลักก็คือคุณต้องท่อง118 119ให้ได้แล้วก็ท่องให้เหมือนตัวบทด้วยนะท่องให้เหมือนตัวบทด้วยนับที่แล้วออกไปคือส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ดูนะท่านจะออกลักษณะที่ว่าถ้ามาปรึกษานะจะเป็นลูกจ้างหรืออะไรก็ตามไอ้คำถามปิดท้ายถ้ามาปรึกษาท่านจะให้คำปรึกษาว่ายังไงนะหรือมีสิทธิ์อะไรบ้างซึ่งมันเป็นคำถามที่เปิดเนี่ยมันกว้างเพราะฉะนั้นเวลาตอบก็ต้องจับประเด็นเอาหลักเอาอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะคราวที่แล้วเขาก็ออกเรื่องเหมือนกันน่ะมีลูกจ้าง3คนนะอีกคนยื่นใบลาออกอีกคนป่วยเป็นมะเร็งอีกคนอันนี้เล่นแทบจะทุกวงเล็บเลยนะถูกพิพากษาให้จำคุกเนี่ยแล้วก็บอกว่าบริษัทต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่อย่างไรถ้าได้ตัวบทก็ได้นะแต่118 119นี่ต้องไปดูดีกาบ้างเอามาเป็นแนวว่าลักษณะไหนเข้าวงเล็บไหนอะไรยังไงอันนี้ต้องดูนะต้องไปหาฎีกาดูว่าต้องจ่ายหรือไม่จ่ายกรณีป่วยเนี่ยถ้ายื่นใบลาออกยื่นใบลาออกนี่ละเลิกลาออกนี่มันไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอยู่แล้ว118มันต้องเลิกจ้างอันนี้ฟังไปก่อนนะเดี๋ยวเราพูดถึงตัวบทแล้วเธอจะได้เข้าใจป่วยเป็นโรคมะเร็งนะก็ยังทำงานอยู่กระป๊อกกระเปี้ยก็ว่าทำงานมั่งไม่ทำงานมั่งนะถ้าเลิกจ้างเขาก็ต้องจ่ายค่าชดเชยข้อยกเว้นการไม่จ่ายค่าชดเชยมันจะมีอยู่มาตรา119อันเดียวไม่ต้องแต่งเพิ่มนะบางทีเขาบอกว่าเอ้ยป่วยทำงานไม่ได้นู่นนี่นั่นมันไม่มีนี่ว่าป่วยแล้วเป็นข้อยกเว้นถ้าเลิกจ้างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
เขาไม่ได้เขียนนะฮะส่วนไอ้ข้อ3เขาให้มา3เธอต้องวงเล็บเอ้ยเธอต้องวินิจฉัยได้3จุดเลยนะถูกพิพากษาจำคุกนะเคยถูกจำคุกเคยถูกพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกมันจะต้องเป็นกรณีที่จำคุกในขณะเป็นลูกจ้างนะอันเนี้ยต้องดูฎีกาแล้วถ้าเราดูตัวบทเนี่ยเราก็เออซ้ายดีขวาดีนะมันก็ไม่แน่ใจอันนี้ต้องเป็นฎีกาแล้วนะอันนี้เลิกจ้างเขาตอนหลังเขามาเป็นลูกจ้างเราแล้วเราเพิ่งมารู้ว่าเฮ้ยเคยถูกจำคุกมาเคยต้องคำพิพากษาจำคุกคดีอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเราก็เลิกจ้างเขาอันนี้เราก็ต้องจ่ายค่าชดเชยอันนี้ครั้งที่แล้วนะฮะส่วนใหญ่ข้อ1กับข้อ2เนี่ยตัวบทมันจะคล้ายๆกันนะเท่าที่ดูมาหลายครั้งแล้วนะว่ามันจะมันจะมาเจอกันอยู่เรื่อยเลยอย่างที่เคยพูดไปครั้งที่แล้วว่าถ้าท่องตัวบทไม่ได้ข้อ1ข้อ2ก็อดเนี่ยยิ่งภาค1ทับ57ด้วยโอ้โหมาปะกันพอดีเลยนะข้อ3เดี๋ยวเรามาพูดกันวันหลังอันนี้ครั้งที่แล้วก็118 119เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นสำคัญนะทงอาจจะพิมพ์ผิดไปหน่อยนะพิมพ์เลขมาตราผิดไปนะข้อ2เนี่ยก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวน้องมาเอาไปคืนไปนะที่ลืมนี่สำหรับข้อสอบคือย้ำไปอ่ะยังไงมันต้องออกกันอยู่แล้ว1ข้อ118 119ท่านต้องออกอยู่แล้วอ่ะใครอ่านมามั่งยังอ่ะ118ไปเลยนะวันนี้อาจจะมีเอาฎีกามาให้แต่ไม่ใหม่นะหลังๆมันก็จะคล้ายๆกันแหละฎีกานี่คือความหมายของคำว่าเลิกแก่ดูดิพูดผิดเลยค่าชดเชยค่าชดเชยเป็นหัวใจของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะเพราะว่าจะเลิกจ้างได้เงินอะไรต่อมีอะไรมันก็จะอยู่ตรงเนี้ยที่เขาจะมาเป็นคำถามเราเข้าข้อยกเว้นหรือไม่คือมันคือหัวใจเลยแหละไม่ว่าในชีวิตเป็นคดีกันหรือว่าอะไรเวลาเลิกจ้างก็จะมีเงินตัวเนี้ยเข้ามายุ่งเกี่ยวคุ้มครองแรงงานก็จะมีค่าชดเชยกับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านี่คือหัวใจของเขาอ่ะเงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างนอกเหนือจากเงินประเภทอื่นที่ตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างความหมายก็จะไม่ค่อยมีอะไรมันจะมีอยู่118นี่แหละในจอแล้วก็งงอันนี้ดีกว่านะ118ค่าชดเชยเมื่อลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบเขาใช้คำว่าครบเห็นเยอะเลยอะตั้งแต่120วันแต่ไม่ถึง1ปีเนี่ยประมาณเนี้ยตั้งแต่นี่ใช้คำเจอเยอะนะตั้งแต่เราก็อย่าไปตั้งแต่มันเลยเขาบอกครบเราก็ครบแล้วกันนะมันตั้งแต่มันได้ไหมนะได้ไหมมันก็กึ่งมันก็ไม่ตรงตัวบทอ่ะเขาบอกว่าทำงานติดต่อกันครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีคุณก็จำตัวเลขไปวงเล็บ1ครบ120วันนะก็แดดลงมาวิธีการจำตัวบทนะแต่ไม่ครบ1ปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายให้จ่ายไม่น้อยกว่า
ทุกคำพูดของเขามีความหมายหมดนะไม่น้อยกว่าไม่เกินบ้างอะไรเธออย่ามองว่ามันไม่เกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นทุกภาคภาคนี้แล้วก็ตกประมาณ 60% นะอย่ามองว่ามันไม่สำคัญนะไอ้คำพูดพวกนี้ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วันค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วันจริงๆตัวบทมันไม่ได้ยากเย็นนะค่าชดเชยให้ในจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างดังนี้เธอเขียนอย่างนี้เลยอันนี้มันก็จะคล้ายๆมันก็จะคล้ายๆตัวบทอะแต่มันไม่ใช่มันจำง่ายกว่าเอามาเขียนให้เราจำง่ายกว่าคนนี้เธอก็ไล่ไปนะครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีแต่มันต้องจำตัวเลขเนี่ยมันสำคัญยังไงมันก็ต้องจำนะสามสิบวัน90วันวงเล็บ2วงเล็บ3 180วันเธอก็ไล่ไปจำตัวเลขไปนะวงเล็บ3 180วันครบ3อ้าวครบ3แต่ไม่ครบ6ได้เท่าไหร่180วันครบเขาจะใช้คำว่าครบหมดนะครบ6แต่ไม่ครบ10 240วันนะอันนี้ไอ้วงเล็บ5นี่10ปีครบ10ปีขึ้นไปไม่น้อยกว่า300วันยากไหมล่ะต้องท่องให้ได้นะคะแนนตัวบทเขาให้10คะแนนท่านให้10วินิจฉัยสรุป15คะแนนเธอท่องตัวบทมาเธอก็ได้แล้ว10คะแนนการเขียนข้อสอบที่รามนะแนะให้เขียนตัวบทขึ้นมาก่อนนะแล้วก็วินิจฉัยนะอย่าไปรวบอย่างของสารประเด็นก็เยอะของเราประเด็นไม่เยอะเราทำอย่างนี้เนี่ยคะแนนเราจะได้เห็นนั่นก็ทั้งข้อสอบอัยการนะเคยตรวจข้อสอบนะคนที่ตัวบทนำนี่ถือคะแนนดีนะถ้าคุณไปก้มแก้มตัวบทแต่มันก็ต้องไวด้วยสำหรับสอบสนามลักษณะนั้นนะโอ้เคยตรวจคนหนึ่งโอ้โหไม่รู้จะหักเขายังไงไม่รู้เขากินอะไรอยากจะรู้จังว่าพ่อแม่เขาเป็นใครโอ้โหเขียนนี่แบบสุดยอดเหมือนเอาธงเข้าไปเลยเขียนดีจริงๆท่านก็ตรวจมาหลายปีก็เจอเด็กคนนี้แหละผู้หญิงอะสุดยอดมากนะเดี๋ยวเธอไปสอบก็คงไม่น้อยหน้าเขาท่องไปจนถึงวงเล็บ5แล้วส่วนวรรค 2วิธีการเขียนข้อสอบที่รามเนี่ยคุณใช้ได้ตลอดเนี่ยจะบอกให้นะแต่มันพอไปสอบระดับที่มันแข่งขันกันสูงเราก็ต้องไวแต่วิธีการเขียนคุณใช้ได้ไปได้ตลอดคะแนนคุณมาแน่นอนใครให้ไม่ให้ไม่รู้แต่เราให้อะถ้าตัวบทมาการเลิกจ้างหมายความว่าอันนี้ก็สำคัญนะมันก่อนที่จะไปจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยอาจารย์อาจจะให้เราคิดว่าเฮ้ยเป็นการเลิกจ้างเปล่าให้เลิกจ้างไหมนี่อะไรอย่างเงี้ยสกัดขาเราไว้ครั้งนึงก่อนแหละก่อนจะไปค่าชดเชยการเลิกจ้างตามมาตรานี้หมายความว่าการกระทำใดที่นายจ้างเขียนให้มันหล่อๆเหมือนของเขานะการจะทำใดที่ในจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปกว้างจะตายไม่ให้เข้าที่ทำงานอะไรปิดกุญแจบอกยามอย่าเข้านะไม่ให้เข้าแล้วนะคนนี้ล็อกห้องล็อกโต๊ะนะข้อที่จริงมันมีรายละเอียดเยอะมากเลยไอ้การที่ในจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปเนี่ยนะและไม่จ่ายค่าจ้างให้และไม่จ่ายค่าจ้างแต่ถ้าไม่ให้ทำงานแต่จ่ายค่าจ้างมันจะเข้าไหมล่ะเลิกจ้างมันก็ไม่เข้าบางคนเขาทำอย่างนั้นนะเหมือนเป็นอากาศก็คงไม่ใช่
ถ้าเป็นอากาศนี่สำคัญนะถ้าใครว่าเราเป็นอากาศเนี่ยคุณจงพอใจแล้วว่าคุณสำคัญกับเขามากเลยถ้าเขาเห็นเราเป็นอากาศนะถ้าวันไหนเขาไม่มีอากาศเขาก็ตายนะชอบป่ะล่ะถ้ามีหนุ่มๆบอกว่าเห็นเธอเหมือนอากาศอ่ะชอบไหมพี่ไม่ชอบนะถ้าให้ค่าจ้างปล่อยให้ลาออกเองอ่ะกดดันลูกจ้างเอาไปเอาค่าจ้างไปดูซิใครจะทนความอดทนใครจะมากกว่ากันนะในเจ้าลูกจ้างเคยทำงานไม่ให้งานทำมานั่งไปนั่งหายใจทิ้งไปวันสิ้นเดือนได้ค่าจ้างถือว่าเขาเลิกจ้างไหมก็พ้นต่อไปนะมาหาเราก็บอกก็พ้นต่อไปนี่ก็คือวิธีการที่ในจ้างเขาทำแต่ก็ไม่เยอะนะไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใดเนี่ยสำคัญนะมันกว้างและหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่ในจ้างไม่สามารถดำเนินการต่อไปพวกกิจการเลิกล้มกิจการทั้งหลายทั้งปวงก็ถือเป็นการเลิกจ้างบางคนมาปรึกษาว่าอ่ะก็ในจ้างเจ๊งแล้วอ่ะทำไมจะต้องจ่ายอะไรค่าชดเชยให้ล่ะทำไมถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามมาตรานี้ล่ะอัยการก็ตอบเข้าไปตรงๆแล้วที่คุณได้กำไรคุณให้เขาเพิ่มไหมล่ะเงินเดือนเนี่ยคุณรวยคุณให้ลูกจ้างเพิ่มไหมทำไมเขาต้องมารับความเสี่ยงกับคุณด้วยการที่บริษัทคุณเจ๊งเนี่ยมันก็เจ๊งคือมันก็แย่ทั้งคู่นั่นแหละแต่อีตอนคุณรวยอ่ะคุณก็รวยคนเดียวลูกจ้างเขาไม่ได้รวยกับคุณด้วยอันเนี้ยมันเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายที่เขาควรจะได้แต่แค่ไหนเพียงไรก็ต้องวัดใจลูกจ้างดูว่าในจ้างเจ๊งสมมติว่าจะต้องจ่ายเขา300,000ในจ้างบอกเฮ้ยขอ200,000ได้ไหมอ่ะถ้าลูกจ้างเห็นใจนะมีคุณงามความดีกันมาแต่ก่อนเห็นใจก็ไม่มีปัญหาเขาก็ยอมได้แต่เท่าที่ทำคดีมาอย่างที่บอกว่าลูกจ้างใจใหญ่กว่าในจ้างเยอะนะแม้กระทั่งเป็นรปภ15,000ไม่เอาก็ได้ในจ้างไม่ได้เลยนะใจมันต่างกันเดี๋ยวจะมาดีมีดีกานะเอาตัวบทไปก่อนท่องตัวบทให้ได้นะย้ำ108ครั้งมาตรา118นี่สำคัญทุกวรรคนะสำคัญทุกวรรคนะมันมีเขาเรียกอะไรล่ะมันมีหลักของกฎหมายอยู่ทุกมาตราอ่ะวงเล็บสามความในวรรคหนึ่งก็ไอ้วงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บห้าทั้งหลายเนี่ยนะมีให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้นนายจ้างชอบใช้วงเล็บเนี้ยไอ้ใช้วรรคเนี้ยทำกำหนดระยะเวลาไว้2ปีวรรค3กับวรรค4นี่มันจะมาด้วยกันนะแล้วก็เลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างนั่นแหละแต่เมื่อกำหนดระยะเวลาตามวรรค3เนี่ยมันก็ต้องมาผูกกับวรรค4ด้วยสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาเนี่ยมันจะต้องเป็นสัญญาจ้างตามวรรค4ด้วยนะถึงจะกำหนดได้อ่านวรรค4ต่อไปอันนี้จะพูดภาพรวมให้เห็นก่อนนะการจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาตามวรรค3จะกระทำได้ต่อเมื่อเป็นงานโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างเป็นงานพิเศษน่ะเป็นงานพิเศษที่ไม่ใช่ธุรกิจการค้าของนายจ้างเป็นงานเฉพาะเรื่องเฉพาะราวเฉพาะโครงการต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนไม่มีการต่อสัญญา2ปีคือ2ปีนะแล้วก็เลิกตามนั้นหรือในงานที่เป็นลักษณะที่เป็นครั้งคราวมีกำหนดอ่านแล้วปวดหัวไหม
ังแล้วมันช่างยากเย็นเนาะดูแล้วมันเข้าใจยากเดี๋ยวดูนี้หน่อยนะนี่อันนี้แยกออกมาถ้ารู้แยกมามันจะงงป่ะแต่เราไม่งงครั้งคราวสิ้นสุดความสำเร็จของงานคุณต้องแยกออกมาเป็นวงเล็บวงเล็บอย่างนี้แล้วนะเพื่อความเข้าใจแล้วคุณไปอ่านเป็นพารากราฟอย่างเงี้ยคุณไม่ไหวหรอกส่วนอันที่สามงานที่เป็นฤดูกาลและได้จ้างในช่วงฤดูกาลนั้นเก็บผลไม้เก็บอะไรก็แล้วแต่นะให้สิ้นสุดไปตามช่วงฤดูกาลทำนาเกี่ยวข้าวสิ้นสุดไปและงานนั้นต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกิน2ปีต้องทำสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้างจริงๆจ้างแรงงานเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือก็ได้ใช่ไหมเออแต่พอวรรค3วรรค4เขาบอกว่าถ้าคุณจะกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนคุณจะต้องทำเป็นหนังสือตั้งแต่เริ่มจ้างว่างานนี้เริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม58สิ้นสุดเมื่อไหร่ภาย2ปีไม่เกิน2ปีกำหนดวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดเอาไว้ห้ามต่อสัญญานะให้เวลาไม่เกิน2ปีเนี่ยคือระยะเวลาที่ต้องระบุไว้ในวรรค3ก็คือระบุไว้ในสัญญาไงนะไม่ใช่ระยะเวลาการจ้างที่ในจ้างทำสัญญานะงงไหมเดี๋ยวให้ฎีกาคือสัญญาต้องเป็นสัญญาห้ามเปลี่ยนแปลงอ่ะวรรค4เนี่ยวรรค3วรรค4เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีฎีกาขยายตัวบทนะอันนี้เอาฎีกาไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะไป119จริงๆในจ้างเลิกจ้างเนี่ยในจ้างเนี่ยกับลูกจ้างเนี่ยจะเลิกสัญญากันเมื่อไหร่ก็ได้นะมันก็มีผล1900ปี42ไม่มีฎีกาใหม่มาให้นะมันจะคล้ายๆกันนั่นแหละหลักๆมันจะคล้ายๆกันเพียงแต่ตัวเลขมันใหม่ลูกจ้างเนี่ยมีสิทธิ์เลิกสัญญาจ้างได้หรือการลาออกในจ้างเลิกจ้างเลิกสัญญาจ้างที่เขาบอกว่าเลิกสัญญาจ้างก็คือการลาออกนั่นแหละถ้าลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้างอ่ะก็คือการลาออกเมื่อลูกจ้างเนี่ยได้ยื่นหนังสือลาออกต่อในจ้างไปแล้วไอ้ฎีกาเขาบอกวันที่20กุมภานะ40โดยระบุว่าการลาออกเนี่ยให้มีผลตั้งแต่1มีนาเขาบอกว่าถือว่าลูกจ้างเนี่ยได้แสดงเจตนาลาออกมีผลตามกฎหมายนับแต่วันที่ลูกจ้างได้ยื่นหนังสือลาออกแล้วจะถอนได้ไหมถอนได้ไหมยังไม่ถึงวันที่1มีนาเลยถอนได้ไหมถอนไม่ได้อันนี้เป็นฎีกาเนี่ยเขาขยายตัวบทเลยแหละผมบอกว่าต้องดูฎีกาตามสำหรับมาตราพวกนี้นะก็ยังใช้มันมาอยู่ทุกวันนี้แต่หลังๆนี่ก็เริ่มแกว่งๆมันนะฎีกาลงๆมานี่ก็ดูคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานหลังๆนี่มันแกว่งๆไงไม่รู้อ่ะที่มันแกว่งก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะเพราะการจะรู้ฎีกาใหม่ๆเยอะเพราะว่าทำคดีแล้วมันจะลงมาอยู่เรื่อยอันไหนไม่ดีไม่หล่อก็ไม่พูดถึงมันไม่สนใจมันนะเมื่อในจ้างเขาอนุมัติให้ลาออกแล้วเนี่ยจะบอกเราเปลี่ยนเฮ้ยฉันเปลี่ยนใจให้ลาออกแล้วไม่ได้นะเขาไม่จ่ายนะค่าชดเชยลาออกก็ลาออกไปนะ
มาดูนะอันไหนที่มันคล้ายๆกันไปไหนเลยอ่ะหายเลยเอาไปโดนอะไรเข้าอันนี้เป็นเรื่องเขาเปลี่ยนตำแหน่งนะในจ้างเขามีสิทธิ์ทำอะไรกับเราได้ทั้งนั้นแหละพูดถึงอะนะถ้ามันไม่ขัดต่อกฎหมายอันนี้การเลิกจ้างเนี่ยมันต้องเป็นเลิกจ้างเด็ดขาดนะพักงานชั่วคราวหรือว่าอะไรก็ตามทีใช้อยู่ค่ะมันเอ้าโถยรอไปตั้งนานแล้วกดตรงไหนอ่ะปุ่มที่เขียนละครมาให้อาจารย์ยังไม่เห็นไหนคอมไม่เห็นอ๋อโอ๊ยตายแล้วเธอก็ไม่บอกนี่มันดูดินสอกันมาตั้งครึ่งชั่วโมงแล้วเหรอท่านนี้ให้อาจารย์อ่ะเดี๋ยวให้ท่านเซ็นแล้วกันค่ะจ้ะขอบคุณมากที่จ้ะอ๋อปล่อยให้นั่งดูดินสอกันมาตั้งนานเลยเมื่อกี้เนี่ยหรอโถเธอก็น่ารักที่สุดเลยเราก็ไม่ได้สังเกตขอโทษทีนะให้เราก็ขยับไปขยับก็ไม่นะต้องเป็นเลิกจ้างเด็ดขาดถ้าให้พักงานหรือว่าอะไร7วัน8วันอะไรก็ตามทีไม่ถือเป็นการเลิกจ้างนะเนี่ยอันนี้มันวินิจฉัยว่าเป็นค่าชดเชยหรือเปล่าข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเขาระบุว่าลูกจ้างอ่ะมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จฮะลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จต่อเมื่อทำงานตั้งแต่5ปีขึ้นไปลูกจ้างลาออกก็ได้บำเหน็จถ้าเขาออกมาเขาก็จะให้เธอวินิจฉัยว่าต้องจ่ายค่าชดเชยอีกหรือเปล่านะศาลฎีกาบอกเงินบำเหน็จเป็นเงินที่มีลักษณะหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจ่ายแตกต่างจากค่าชดเชยเพราะว่าค่าชดเชยเลิกจ้างเราไม่ให้เงินบำเหน็จเขาบอกว่าลาออกเขาก็ให้ใช่ไหมถือว่าเป็นเงินประเภทอื่นไม่ใช่ค่าชดเชยแม้ข้อบังคับของนายจ้างจะกำหนดว่าการจ่ายเงินบำเหน็จตามข้อบังคับนี้ให้ถือว่าเป็นการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ตามก็ไม่มีผลให้เงินบำเหน็จนั้นเนี่ยกลายมาเป็นค่าชดเชยเข้าใจไหมเพราะข้อกำหนดเขาบอกว่าคนที่ลาออกก็มีสิทธิ์ได้ลาออกยังได้เลยเพราะฉะนั้นเลิกจ้างเราก็จะได้ค่าชดเชยด้วยแต่มันก็มีอีกแบบนะไอ้บำเหน็จนี่มีหลายแบบนะข้อบังคับเขากำหนดว่าให้มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จแล้วก็ค่าชดเชยด้วยอันไหนจะมากกว่ากันก็ให้รับอันนั้นถ้าบำเหน็จมากกว่าค่าชดเชยก็ให้รับบำเหน็จไอ้ส่วนที่มากกว่าค่าชดเชยคือสรุปก็ได้รับว่าบำเหน็จเต็มอ่ะถ้าบำเหน็จมากกว่าถ้าบำเหน็จน้อยกว่าก็เอาค่าชดเชยไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถือว่าเป็นค่าชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานส่วนใหญ่กำหนดอย่างเงี้ยจะเป็นพวกรัฐวิสาหกิจจะมากกว่านะนายจ้างนิติบุคคลทั่วไปอ่ะ
ค่าชดเชยยังไม่อยากจะจ่ายเลยไม่มีหรอกบำเหน็จจะมาให้นะค่าชดเชยยังโหสู้กันเหลือกำเหลือเกินเกษียณอายุอีกอย่างต้องระวังพิจาไปหาอ่านเอานะอันนี้จะเลือกมาให้เท่าที่อ่านเจอเนี่ยอีกาที่มันเป็นหลักกฎหมายนะที่หามาให้เนี่ยที่เอามาดูเนี่ยเสียเวลาเนี่ยนะเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วบอกว่ากำหนดเวลาตามมาตรา118มีความหมายว่าจะต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างได้ทำงานจริงทำงานจริงใน118วงเล็บ1ไอ้ครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีเนี่ยคือเป็นระยะเวลาที่ทำงานจริงที่ทำงานจริงและมีระยะเวลาทำงานติดต่อกันจนครบตามวงเล็บ1ถึงวงเล็บอะไรวงเล็บ5ไม่ใช่ระยะเวลาตามสัญญาจ้างสมมุติว่าเขาทำคุณทำสัญญาจ้างกัน5ปีคุณทำสัญญาจ้าง5ปีคุณทำงานมาแค่ไม่ครบ3ปีไม่ครบ3ปีคุณก็อยู่วงเล็บ2คุณจะไปเอาไอ้วงเล็บ3ครบ3แต่ไม่ครบ6ไม่ได้นะเพราะเขาบอกว่าทำงานติดต่อกันนี่ไงคือเหตุผลว่าทำไมถึงจะให้ท่องตามตัวบทนะเพราะมันมีความหมายของมันอยู่ถ้าคุณท่องตัวบทได้คุณลังเลซ้ายขวาคุณก็ย้อนกลับมาวินิจฉัยตัวบทว่าเฮ้ยตัวบทเนี่ยมันน่าจะมีความหมายว่ายังไงซึ่งมันจะทำให้คุณน่ะถูกกว่าเดินทางถูกกว่าที่จะไปเดาว่าไปไอ้เดาจำดีกามานะการจ่ายค่าชดเชยเนี่ยต้องจ่ายทันทีเมื่อเลิกจ้างนะบางอย่างต้อง3วัน7วันอะไรก็แล้วแต่ค่าจงค่าจ้างค่าอะไรที่เราเรียนมานะแต่ค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างถ้าคุณไม่จ่ายค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้างคุณก็ผิดนัดทันทีดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีนับแต่วันที่เลิกจ้างไม่ต้องทวงถามด้วยนะผิดนัดเลยถ้าไม่จ่ายตกลงกันอย่างอื่นไม่ได้นะเรื่องค่าชดเชยนะจะมีข้อตกลงอะไรก็เห็นอาจารย์บอกอาจารย์จะออกอยู่เรื่อยๆตกลงนู่นนี่นั่นที่ขัดกฎหมายเนี่ยไม่ได้เพราะกฎหมายแรงงานทุกฉบับเกี่ยวกับความสงบหมดเกษียณอายุอันนี้ก็ครบเกษียณอายุนะ6828ปี43ลูกจ้างครบเกษียณอายุตามระเบียบของนายจ้างแต่นายจ้างก็ทำสัญญาจ้างกันต่อมา4 5ฉบับอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ยังขึ้นเงินเดือนให้เหมือนก็ลูกจ้างที่เค้าทำงานอยู่อ่ะเหมือนลูกจ้างที่ยังไม่เกษียณนะกรณีเนี่ยเขายังจ้างเราอยู่เนี่ยถึงกำหนดมันจะเกษียณอายุ60ปีก็ตามแต่เนื่องมันมีการจ้างต่อเนี่ยจะถือว่าเขาเลิกจ้างเราไหมเมื่อครบเกษียณอายุไม่ถือก็ยังทำงานอยู่ต่อไปจะมาขอค่าชดเชยก็ได้ไหมไม่ได้เรื่องเกษียณอายุสำคัญนะเกษียณอายุตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยถือเป็นการเลิกจ้างถือเป็นการเลิกจ้างไอ้กรณีไม่ผ่านทดลองงานถือเป็นการเลิกจ้างไหมถือไหมทดลองงานส่วนใหญ่เท่าไหร่ล่ะ118 119วันไม่ครบ120หรอกนะ
้องจ่ายนะจ่ายลูกจ้างทดลองงานก็คือลูกจ้างเหมือนกันก็อย่างที่บอกเกษียณคือการเลิกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีสิทธิ์ได้รับค่าเฉยอันนี้ดีกาปี47นะคือเขาบอกเขากำหนดว่าเกษียณอายุ60ปีนี่มันจะคล้ายกันนะแล้วก็ต้องพ้นสภาพเนื่องจากการเกษียณอายุตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้างนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานต่อมาถือเป็นการต่ออายุสัญญาและขยายระยะเวลาการเกษียณอายุของลูกจ้างด้วย2ปีต่อมาลูกจ้างขอใช้สิทธิ์เกษียณอายุและนายจ้างได้อนุมัติย่อมถือว่าลูกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างเนื่องจากเกษียณอายุไม่ใช่ลาออกนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยคุณว่ามันต่างกับปี43ไหมเห็นไหมการที่จะวินิจฉัยว่าเลิกจ้างหรือไม่เลิกจ้างมันก็ไม่ง่ายสำหรับมาตรา118ถ้าเราไปเจอไอ้ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาคืออันแรกเนี่ยฎีกาปี43เนี่ยสภาพการเป็นลูกจ้างเขาอะยังอยู่แม้นเขาจะพ้นเลย60ปีเกษียณอายุก็ไปแล้วก็จ้างต่อนะ60แล้วจ้างต่อเหมือนไม่เกษียณนะแล้วตอนหลังจะมาขอเขาก็บอกว่าไม่ให้เขาไม่ได้เลิกจ้างแต่กรณีเนี้ยอันนี้เขาก็ต่อสัญญาเหมือนกันถ้าอ่านจริงๆมันเหมือนฎีกามันแกว่งๆนะแต่ไม่ใช่หรอกคือเขาสงวนสิทธิ์นะเพราะเขาจะเกษียณเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ป่ะในจ้างให้สิทธิ์เขาอ่ะอยู่ต่อมาต่อไปนะถ้าคุณอยากจะใช้สิทธิ์เกษียณเมื่อไหร่ก็ให้ไปในจ้างอนุมัติเขาก็ได้ไปหาฎีกาเต็มอ่านนะแต่พี่ว่าเขาท่านวัชรินทร์ไม่น่าจะออกลึกขนาดนี้หรอกได้แต่บอกว่าเลิกจ้างหรือไม่เลิกจ้างแต่ก็ไปดูนะมันแตกต่างกับฎีกาปี43ยังไงไอ้ฎีกาปี43นี่จ้างต่อมาโดยเหมือนก็เป็นพนักงานทั่วไปธรรมดาเหมือนเดิมแต่ไอเนี้ยเขาให้สิทธิ์คุณอยากจะเกษียณเมื่อไหร่บอกข้าพเจ้าจะอนุมัติให้แม้จะต่อสัญญากันมาอีกก็ตามอยู่ที่ตัวนายจ้างอ่ะนะไปดูมาเนี่ยกรณีอันนี้คนละเรื่องเลยนะปรับความคิดหน่อยนะนายจ้างก็อยากให้ลูกจ้างลาออกนะอยากให้ลูกจ้างลาออกถ้าลาออกนี่มันไม่ต้องจ่ายแต่นายจ้างก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันจะจ่ายให้ค่าชดเชยอ่ะแล้วก็ให้ลูกจ้างเนี่ยไปปรึกษาลูกเมียก่อน 2-3 วันแต่วันนั้นน่ะเรียกหมดแล้วทุกอย่างรถมันจะตำแหน่งเอ้ยอะไรเอ้ยแล้วก็บอกไม่ต้องมาแล้วนะ3วันเนี้ยกลับไปคิดแล้วก็ไม่ต้องมาแล้วมาทำงานวันนี้วันสุดท้ายถือว่าเลิกจ้างตั้งแต่วันนั้นน่ะนะวันที่บอกอ่ะจะมาพูดหล่อยังไงให้กลับไปคิดปรึกษานู่นปรึกษานี่สรุปก็คือเลิกจ้างเรานะเดี๋ยวนี้เขาชอบสรรหาคำพูดที่มันหล่อๆอ่ะหล่อแต่ไม่จริงใจไงนะอันนี้ฎีกาปี48เนี่ยที่คล้ายๆกับไอ้ปีเมื่อกี้เนี่ยให้10จะเกษียณเมื่อไหร่ก็ได้อันนี้ก็ไม่ถือเป็นการลาออก
นายจ้างให้สิทธิ์เมื่อไหร่ก็โทษทีโทษทีลืมปิดเสียงอ่ะมันปิดแล้วมันดังขึ้นมาได้ไงที่ปิดเป็นป่ะเนี่ย
พอดีมีภารกิจด่วนมีท่านโทรมาปรึกษาคดีไม่ได้เก่งหรอกนะสายอยู่นานลืมไปแล้วทำคดีจริงๆก็มีปัญหานะนะโดยเฉพาะคดีอัยการนี่ถูกทนายโจทย์เอารัดเอาเปรียบประจําไม่มีเสียงแล้วกลับบ้านดีกว่ามั้งสอนนิดหน่อยยังไม่มีเสียงแล้วคือคดีแรงงานเนี่ยหลังๆเขาจะให้ส่งบันทึกถ้อยคำบันทึกถ้อยคำพยานแต่ละฝ่ายก่อนสืบ7วันส่วนใหญ่อัยการเนี่ยจะส่งก่อนทั้งนั้นแหละนะคำเบิกความเป็น100หน้า200หน้าเนี่ยท่านที่โทรมาปรึกษาเนี่ยคำเบิกความ200กว่าหน้าคุณคิดดูว่ากว่าจะได้คำเบิกความมา 2-300 หน้าเนี่ยฮะถ้าเบิกสดมันจะเบิกกันกี่วันถามว่าใครสบายเนี่ยจริงๆไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องมานั่งทำหรอกคำเบิกความอะนะเพื่อความสะดวกรวดเร็วสะดวกสบายของใครก็ไม่รู้ไปคิดเอาเองแล้วเราก็ทำโอเคเราก็สะดวกด้วยอะแต่เราแค่ที่เองไงใช่ไหมจากคนที่จะต้องถามก็ไม่ต้องถามคนที่จะต้องจดก็ไม่ต้องจดแต่ว่าไอ้คำสั่งศาลนี่มันใช้ได้เฉพาะอัยการเนี่ยทนายจำเลยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นจำเลยนะคดีอาญาจะเป็นโจทย์คดีแพ่งเนี่ยจะเป็นจำเลยประจำน้อยมากที่จะเป็นโจทย์จะสืบอยู่พรุ่งนี้แล้วโจทย์ยังไม่ส่งเลยอัยการส่งไปตั้ง7วันที่แล้วแล้วคุณคิดดูดิเอาเปรียบไหมอ่ะมันหน้าไหมนะเป็นเธอหน้าไหมมันเอาเปรียบในเชิงคดีรู้เปล่ามันเอาคำเบิกความเราไปอ่านแล้วมันก็มาแก้คำเบิกความของมันเนี่ยเข้ามาใหม่งั้นเขาจะให้ส่งก่อนทำไมอ่ะใช่ไหมพูดง่ายๆนะหยาบๆอ่ะสันดานเกลียดมากเลยพวกนี้ไม่ใช่มืออาชีพหรอกนะจะบอกให้ต่อไปนะใครเป็นทนายอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเพื่อเทียบต้องเล่นกันตามกติกาคุณจะมาจี้จ้ะจี้จ้ะอัยการก็ไม่ทำหรอกนี่ไม่เคยค้านใครเลยเป็นอัยการมาเนี่ยฮะอยู่นี่มันจะ10ปีแล้วคดีแรงงานเนี่ยรู้มันเอาเปรียบเลยจะขอเช่งต่อหน้าศาลน่ะจะศาลถามจะค้านไหมบอกไม่ค้านแล้วขอด่าหน่อยนั่นเองให้มันสำนึกบ้างว่าแล้วบอกด้วยนะว่าคุณทำแบบนี้ไม่ใช่มืออาชีพเขาไม่ทำกันแค่นี้มันก็หนาวแล้วคุณมืออาชีพคุณต้องมาชี้จะชี้จะกระจุกกระชิบมดปลวกทำไมจริงไหมเล่นกันตามกติกาไปเลยคุณแค่เอาคำเบิกความของอัยการไปอ่านแล้วคุณแก้ถามก็ดีคุณชนะมีปัญญาอ่านได้200หน้าถ้าเก่งจริงทำมาเลยใช่ไหมนั่งดูเอกสารนะ 4-5,000 หน้ามาดูแข่งกันไหมที่ไม่เชื่อว่าคนที่เขาละเอียดเขาก็มีแต่ทนายเขาไม่ต้องสั่งคดีไงแต่อัยการมันต้องสั่งคดีก่อนจะรับทำคดีให้ใครมันถึงต้องอ่านทุกตัวนะครับเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องเนี่ยลักษณะเนี้ยเลิกจ้างวินัยไล่แรงไล่ออกชีวิตลูกจ้างทั้งชีวิต4ลังก็ต้อง4ลังเนี่ยเนี่ย4ลังยังอ่านจะได้ไม่กี่หน้ายังไม่เข้าใจมันทุจริตไงวะเนี่ยอ่านมาหลายรอบแล้วเนี่ยยังสั่งคดีไม่ได้เลยผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วการประปามันทำไงทุจริตอะไรอย่างเจ็ด 6,000 7,000 ครั้งยังอ่านไม่เข้าใจเลยไม่เข้าใจสั่งได้ไม่สั่งไม่ได้หรอกสั่งไม่ได้ก็สืบไม่ได้ไม่อ่านก็ได้แต่ตอนสืบก็ตายไม่ใช่เงินเราไม่สนเฮ้ยไม่ใช่เงินหลวงเกือบ100ล้านมันก็ต้องอ่านไงใช่ป่ะเพราะฉะนั้นใครเป็นทนายนะอย่าไปขี้จะมดปวกคุณทำตัวเป็นมืออาชีพเอาไว้อ่ะที่ค้านแหลกเลยค้านอะไรก็ไม่รู้อะไรมันเนี่ยเขาสอนมาให้ค้านอย่างเดียวเหรอว่าความไม่เก่งหรอกกูค้านเก่งจะเป็นสอสอนุ่นถ้าอย่างนั้นอ่ะอย่ามาว่าความนะโมโหแทนเพื่อนไม่อะไรโอ้โหท่านเพื่อนคดีรถวิสาหกิจอ่ะโอ้ยคดีอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรหรอกเลิกจ้างแต่คดีรถวิสาหกิจแต่เขาสู้กันยิบตาแหละ
นะสืบสืบมันยิบตามันก็ดีนะทำให้เราละเอียดประสบการณ์เราไปไหนละระวังนะอย่าให้เจอนะเนี่ยใครเป็นทนายบ้างยกมือขึ้นไม่กล้ายกเลยกูฮะไม่กล้ายกเลยใครเป็นทนายบ้างอ๋อยังไม่จบเออใช่ยังไม่จบยังเป็นไม่ได้นะขอให้เป็นทนายที่โอเคนะเก่งๆนะเขาโอ้ยแล้วเขาเก่งเขาก็เก่งนะทำคดีกับไอ้พวกลอว์เฟิร์มทั้งหลายเนี่ยเบเกอร์นี่โคตรเก่งบอกได้เลยฝาตู่อ่ะมันอู่ซ่อมรถอ่ะเขาเก่งนะเขาเล่นทุกเม็ดแต่ไม่ตรงประเด็นก็ว่าไปแต่ถือว่าเขาเก่งเขาเก่งเออเราถึงไหนแล้วล่ะลืมเลยอ่ะเมื่อกี้เพื่อนโทรมาถามแล้วลืมเลยเกษียณเนาะถ้าเขายังให้สิทธิ์เราเกษียณตอนออกเราก็ยังได้ค่าชดเชยนะเสื้อฟ้าง่วงแล้วเหรอลูกฮะไม่เอานี่ก็ง่วงเหมือนกันกลับไปนอนกันไหมอ่ะเอออันนี้อีกอย่างงานเรื่องโอนตัวในจ้างอันนี้ก็สำคัญนะเพราะบางทีในจ้างเนี่ยเขาจะมีหลายบริษัทแม่ลูกหลานอะไรก็แล้วแต่นะสาขาแต่ถ้าเขาเป็นคนละนิติบุคคลไปเนี่ยมันก็คือคนละนายจ้างแต่ส่วนใหญ่อะมันก็เหมือนกันหมดอะนายจ้างชุดเดียวกันอะกรรมการเท่าไหร่ก็คือแยกในทางธุรกิจของเขานะฮะถ้าเกิดว่ามันคนละนายจ้างกันเนี่ยจะให้เราไปเริ่มสิทธิ์ใหม่อะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ไปได้นะสั่งโอนลูกจ้างไปทำงานบริษัทสาขาที่ฮ่องกงนะก็เป็นการเปลี่ยนตัวนายจ้างแล้วแน่นอนถ้าไปต่างประเทศนี่เปลี่ยนตัวนายจ้างแน่นอนนะเมืองไทยก็จดทะเบียนอยู่กฎหมายไทยนะเมืองไปอยู่เมืองเขาก็ต้องจดเป็นของเขาคนละนิติบุคคลแน่นอนไม่ไปก็เลิกจ้างลูกจ้างไม่ยอมไปต้องจ่ายค่าเลี้ยงเคยให้เขานะอันนี้เป็นฎีกาขยายตัวบทนะเป็นฎีกาเก่าแต่มันก็ยังใช้อันนี้อยู่เนี่ย9783/39ไปอ่านเลยนะการเลิกจ้างหมายความว่ายังไงนะที่พูดไปว่าต้องจ้างเด็ดขาดอะไรสิ้นสุดการเป็นลูกจ้างไปเลยนะไม่ว่าเพราะเหตุอื่นใดเนี่ยมันหมายความว่ายังไงหมายถึงอะไรกว้างมันกว้างตกลงกว้างไหมจะพอยังเนี่ยการที่คุณจะรู้ว่ามันเลิกจ้างหรือไม่มันก็ต้องอย่างที่บอกนั่นแหละข้อเท็จจริงเหรอที่จะเจอส่วนใหญ่อะนะจะไม่ให้เข้าบริษัทไม่บอกอะที่วันสุดท้ายของการทำงานก็ไม่บอกเงียบเฮ้ยเงียบนิ่งสยบเคลื่อนไหวพอลูกจ้างมาอีกวันไม่ให้เข้าบอกยามหน้าห้องว่าหน้าประตูโรงงานว่าไม่ให้เข้านี่ก็ไปร้องพนักงานตรวจในวันนั้นแหละเนี่ยคือเลิกจ้างแต่ในทางคดีถ้าทำคดีมันก็ต้องมีพยานนะว่าเออยังไงนะเข้าไปหรือไม่เข้าไปแล้วยามบอกว่านายจ้างไม่ให้เข้าหรืออะไรเงี้ยนะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องไปสอบกันไปเป็นพยานสถานีกลางนะคุณบอกเลิกจ้างตามกฎหมายนี่ก็ขึ้นมาพึบแล้วหาอ่านเองไม่หาให้อ่ะส่วนวักที่มีปัญหาก็คืองานวักสี่เนี่ยไอ้วักสี่เนี่ยโครงการเฉพาะ
ครงการเฉพาะ2403ถึง2430/43ไม่อ่านมานะว่ากำหนดระยะเวลาไม่เกิน2ปีนะมันเป็นยังไงมันมีเคยทำคดีอยู่เรื่องไอ้บริษัทอะไรนะไอ้ค่ายยักษ์ใหญ่ผลิตอะไรโตโยต้าอะไรสักอย่างนี้แหละเขาก็จ้างลูกจ้างรายนี้มานะคือเป็นลักษณะอะไรนะผู้ตรวจความปลอดภัยอ่ะจะส่งไปสมมติว่าโตโยต้าเขามีโรงงานที่ไอ้เคาะทำสีอะไรทั้งหลายไอ้ลายการผลิตของเขาเนี่ยอยู่ที่สมุทรปราการฉะเชิงเทราราชบุรีอะไรก็แล้วแต่เขาก็ส่งลูกจ้างคนนี้ไปนี่นะไปโรงงานเนี้ยไปตรวจว่าเอ้ยสภาพอากาศในสายการผลิตพ่นสีเนี่ยมันถูกกฎหมายไหมส่งไปราชบุรีเมื่อกี้อะไรมั่งอ่ะสมุทรปราการฉะเชิงเทราอะไรก็ว่าไปเขาบอกเป็นงานโครงการเฉพาะเขาบอกเฉพาะราชบุรีเฉพาะอ่างทองเฉพาะอะไรสมุทรปราการเขาบอกแบบนี้คุณว่ามันใช่ไหมมันก็คืองานปกติอยู่นั่นแหละก็คือสายการผลิตของเขานั่นแหละนะมันก็การธุรกิจการค้าของนายจ้างไม่ใช่มันไม่เข้าหรอกมันยากนะจะเข้าไอ้ตรงนี้ได้อะไม่ง่ายเลยนะย้อนมาว่าท่องตัวบทให้ได้มันไม่ง่ายเลยผู้ที่เรียนเนี่ยคงเกิดไม่ทันประกาศกระทรวงมหาดไทยนะแต่หลักการก็เหมือนกันเนี่ยไปอ่านมาแหละตั้งแต่แรกเข้าอ่ะตั้งแต่คือเน้นวัคซีนนี่ก็คือจะต้องมีระยะเวลาวันเริ่มทำงานกับวันที่สุดทำงานแล้วก็ไม่มีการต่อสัญญาครบแล้วต่ออีกนี่ไม่ใช่แน่นอนนะก็จะกลายเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาคาใจอะไรอีกไหม118คายไหมผู้รู้เรื่องไหมตัวเองฟังไม่รู้เรื่องเลยรู้เรื่องป่ะเรื่องไหมคนพูดไม่รู้เรื่องเธอรู้เรื่องเก่งแล้วก็บอกแล้วไงเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องรู้เรื่องป่ะล่ะฮะยังจะต้องไม่รู้เรื่องอีกหลายชั่วโมงนะเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องเข้าใจยากนี่ทำเป็นหนังสือไม่เข้าใจก็เดี๋ยวคุยกันที่หลังก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่ะมันหลักๆมันก็มีแค่นี้นะเรามาเพื่อบอกหลักคุณเท่านั้นคุณกับเราก็รู้เท่ากันนะอาจจะแค่ประสบการณ์ต่างกันแค่นั้นเองเอาข้อยกเว้นเลยดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาข้อยกเว้นข้อยกเว้นนี่ก็ต้องท่องให้ได้ท่องให้ได้นะมันมีสัญญาอย่างที่ชอบเขียนว่าที่ว่าอาจจะมีการทำสัญญากันใหม่กันอีกก็ได้คือเหมือนเปิดอ่ะเป็นสัญญาที่เปิดอ่ะอันนี้ไม่ได้นะคือสัญญาวรรค4คือเป็นสัญญาที่ปิดแน่นอนตายตัวแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้บางคนเขียนในสัญญาแต่ส่วนใหญ่สัญญาชอบเขียนกว้างแต่อาจจะมีการทำข้อตกลงกันใหม่ก่อนสัญญาจะสิ้นสุดทั้งสองฝ่ายยอมรับอันนี้ก็ไม่ใช่ละอันนี้เป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วเพราะเจอแล้วอย่างเงี้ยนะสักพักกึ่งๆไงเงี้ยไม่แน่นอนละอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้มันเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้วนะ
ราก็แปลกนะที่ตอนเราบอกเราก็บอกว่าเออสัญญาลักษณะนี้เป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแต่อีตอนทำคดีเราก็บอกเออนี่งานแน่นอนแน่นอนทุก6เดือนทุก3เดือนนี่งานแน่นอนแน่นอนต่อกันมา3ปีก็สู้ไปว่าเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนน่าอายไหมไม่ใช่หรอกมันมีรูปคดีอย่างอื่นด้วยมันมีรัฐวิสาหกิจเนี่ยที่เขายุบเลิกไปแล้วแล้วคนนี้ก็ต่อแบบนี้6เดือนต่อทีจ้างเข้ามาเพื่อชำระบัญชีนี่ก็สู้กันมาจะ10ปีแล้วศาลฎีกายังไม่ลงมาเลยลักษณะเนี้ยอัยการก็สู้ไปนี่ไงเป็นกำหนดระยะเวลาแน่นอน6ปีจ้างมาไอ้6เดือนจ้างใหม่6เดือนจ้างใหม่ไม่ต้องจ่ายหรอกค่าชดชงชดเชยไม่ต้องจ่ายนะแต่พอดีมันก็มีข้อยกเว้นไงค่าชดเชยเนี่ยมันมีข้อยกเว้นที่ไม่จ่ายนะกฎกระทรวงฉบับที่2รู้ป่ะเคยเจอมั้ยชีวิตกิจการอะไรมั่งที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยอ่ะหึเธอบอกอ่ะแล้วคนพูดรู้เปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะลืมใช่ป่ะรู้หาให้มันมีนะว่ากิจการอะไรที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยไม่ต้องดูตัวบทนะกฎกระทรวงน่าจะเป็นฉบับที่2นะกิจการที่ไม่แสวงหากำไรเนี่ยจะเป็นกิจการที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแล้วก็นายจ้างอะไรจะมีข้อยกเว้นอยู่นะเดี๋ยวหาไม่รู้ในนี้มีเปล่านะเกิดท่านอยากจะเฮ้ยอยากจะแกล้งเธอขึ้นมาเอากิจการที่ไม่ได้แสวงหากำไรอะไรต่างๆนะมาบอกอ้าเนี่ยเลิกจ้างนู่นนี่นั่นต้องจ่ายค่าชดเชยไหมโชเชเรียบร้อยรู้ป่ะมีใครรู้มั่งเสื้อฟ้านี่ดูท่าทางตั้งใจเรียนนะมาทุกครั้งฮะมาทุกครั้งแล้วอ่านเปล่าวะมีไหมกฎกระทรวงฉบับที่เท่าไหร่ฉบับที่2ป่ะไม่กล้าพูดอ่ะเพราะว่ากลัวมันผิดกลัวมันไม่ตรงเพราะเราไม่ได้เอามาไงเราจะหาเหตุเราไม่เสียเวลาแล้วเราไม่เสียเวลาพวกเธอเดี๋ยวหลังมาบอกกิจการหลักก็คือกิจการที่ไม่ได้แสวงหากำไรเนี่ยเลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยมันจะมีอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอดูในนี้ก่อนในนี้เพื่อมีไม่มีแล้วแหละยังไม่มีใครเกิดให้ฟังเลยใช่ไหมล่ะที่ไม่อยากดูในเน็ตจะเสียเวลาพวกเธอนัดหน้ามาบอกนะถ้าไม่นัดหน้าถ้าไม่มาก็เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกท่านรัชรินฉบับที่สองนั่นแหละมีอยู่2-3ข้อที่ไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายอะไรบ้างข้อยกเว้นเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะไอ้พวกสัญญาจ้างเหมือนกันคราวนี้ข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย119อันนี้โอ้โหเวลาคุณใส่ตัวบทมาเนี่ยโอ้โหระเบิดเถิดเทิงไม่คิดว่าสภาเขาแก้กฎหมายแล้วซะอีกอ่านแล้วโอ้โหฮาเลยอะ่ะเธอเอาตัวบทมาจากไหนตัวบทเขาง่ายๆสั้นๆเนี่ยเธอก็ไปแต่งเติมเสริมแต่งกันก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างแล้วคะแนนก็ไม่ได้นะเอาเขาล่างมาไม่ต้องไปช่วยเขาล่างใหม่หรอกนะต้องให้เป็นกรรมธิการก่อนข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเนี่ยสำคัญมากที่ว่าปีนี้ก็ออกอีกอ่ะนะท่านจะสรรหามาออกอีกอ่ะเยอะแยะ
นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างกรณีหนึ่งเข้าวงเล็บใดวงเล็บหนึ่งดังต่อไปนี้ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างเนี่ยเขาเขียนมาก็เขียนดีแล้วนะพี่บางคนไปเอาอะไรนะไม่รู้จริงๆอ่านแล้วงงพออ่านตัวบทเธอต้องย้อนกลับมาดูตัวบทตัวจริงว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอ่านแล้วก็เสียศูนย์กันไปนะคนตรวจจงใจทำให้ในจ้างได้รับความเสียหายบางคนเติมอย่างร้ายแรงแหมมีอย่างนี้อีกด้วยลูกแววมาจากไหนนะประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ในจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงทั้งใส่เอาจากวงเล็บนี้มาเอาข้างล่างไปใส่ข้างบนเอาข้างบนไปใส่ข้างล่างทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยไม่จำเป็นต้องทุจริตถึงขนาดตังอาญาเลยนะโดยทุจริตนั้นไม่ใช่นะคนละเรื่องทุจริตในหน้าที่การงานนะฮะระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานวงเล็บ4หรือนะหรือก็ทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่จ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานระเบียบคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมและได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วแต่ถ้ากรณีร้ายแรงเนี่ยไม่จำเป็นต้องตักเตือนให้หนังสือเตือนตามวงเล็บ4เนี่ยนะใช้บังคับได้ไม่เกิน1ปีนับแต่วันกระทำผิดแล้วก็ต้องเตือนในเรื่องเดียวกันกระทำผิดในเรื่องเดียวกันด้วยนะผิดอย่างหนึ่งก็เตือนอย่างหนึ่งผิดอย่างหนึ่งก็เตือนอย่างหนึ่งนะละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา3วันทำงานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดขั้นหรือไม่ก็ตามไม่มีเหตุอันสมควรได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอย่างที่พูดไปตอนต้นขณะเป็นลูกจ้างนะในกรณีวงเล็บ6เนี่ยถ้าเป็นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษในจ้างอ่ะจะต้องได้รับความเสียหายนะถึงจะเข้าถ้าไม่ได้รับความเสียหายก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นวงเล็บ6มันจะมีข้อยกเว้นซ้อนขึ้นมาอีกข้อยังไม่หน่อยอันนี้มันแก้กฎหมายไอ้วงเล็บ6กับวรรคท้ายยังแก้เมื่อปี51การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหนึ่งถ้าในจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุเลิกจ้างให้ทราบขณะเลิกจ้างจะยกเหตุขึ้นภายหลังไม่ได้เลิกจ้างด้วยวาจาได้ไหมได้ไหมได้เลิกจ้างด้วยวาจาก็ได้ไม่ได้ได้ไงไม่ให้ฉันเข้าโรงบะไม่ให้ฉันเข้าโรงงานก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างพฤติการในการเลิกจ้างเลิกจ้างด้วยวาจาได้เป็นหนังสือได้ถ้าคุณเลิกจ้างด้วยวาจาคุณก็ต้องระบุเหตุแห่งการเลิกจ้างให้ในลูกจ้างให้ลูกจ้างทราบขณะเลิกจ้างแต่มันยากไงพอมีปัญหากันขึ้นมาแล้วเนี่ยปากต่อปากนะปากต่อปากมันก็จะยากไอ้ในจ้างก็บอกฉันบอกแบบนี้ลูกจ้างก็บอกแบบนั้นนะก็ยากเฉพาะเจ้าหน้าที่ก็แล้วแต่จะเชื่อกันไปก็เนี่ยมันมีคดีอยู่เรื่องอันนี้ทำคดีแท้แต่ก็ภูมิใจที่แท้ในจ้างมันก็จะเจ๊งนั่นแหละนะทำงานมาฝรั่งทั้งคู่นะในจ้างลูกจ้างกับฝรั่งในจ้างกับฝรั่งจะเลิกจ้างเขาแน่แน่กิจการก็อะไรย่ำแย่มาเรื่อยๆ
ก็บอกเฮ้ยลาออกไปเถอะเดี๋ยวฉันได้เงินงวดนี้มาฉันจะให้เห็นลูกจ้างเขาบอกว่าประมาณ300,000นะเซ็นใบลาออกไว้ไม่มีอะไรหรอกเนี่ยชอบแบบเนี้ยเองก็ไม่มีอะไรแต่ข้ามีอะไรแน่นอนลูกจ้างไอ้ประเภทเซ็นลาออกไว้อะอันนี้มันผ่านกระบวนการพนักงานของกรมสวัสดิ์เข้ามาแล้วนะอัยการเห็นใบลาออกแล้วคดีนี้แพ้แน่นอนลูกจ้างไม่มีทนายคดีไหนที่ลูกจ้างไม่มีทนายเนี่ยทำคดีลำบากมากเลยเชื่อไหมถ้าคุณเป็นต่อไปคุณเป็นอัยการคุณจะเข้าใจดูเมื่อโอ้สบายดิถ้าลูกจ้างไม่มีทนายคุณไม่คิดอย่างนั้นหรอกนะคุณทำคดีลำบากถ้าคุณต้องหาทางช่วยเขาอีกต่างหากนะทำตัวเหมือนเป็นทนายโจทก์ทนายจำเลยในเดินซ้ายเดินขวาบางทีศาลยังแซวเลยนี่เป็นทนายจำเลยหรือทนายโจทก์คุณจะไปสู้อะไรกับเขานะมวยมันคนละรุ่นใช่ป่ะไม่ใช่เรารุ่นใหญ่นะแต่มันเหมือนกับแบบเอาคนที่มีประสบการณ์ไปชกกับเด็กอนุบาลเนี่ยค่ะดีไม่ดีชนะแน่นอนอยู่แล้วชอบทะเลาะกับเด็กชนะเด็กแน่นอนใช่ไหมแต่เราทำไม่ได้หรอกถึงวันนั้นเรายังแพ้เลยนะจงใจแพ้ด้วยถามให้แพ้ด้วยศาลเนี่ยเข้าใจที่เห็นด้วยแพ้มันจะอยู่ตรงไหนหนังสือเลิกจ้างอ่ะหนังสือใบลาออกเนี่ยอะไรนะคือลูกจ้างเขาก็ซื่อนะฝรั่งอะไรไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้ชาติอะไรไม่รู้ลืมแล้วแขกถามเขาว่าลายมือคุณนะตรงไหนบ้างเพราะในใบเลิกใบลาออกเนี่ยมันมีทั้งตายางมันมีทั้งลายเซ็นไอตัวปั๊มวันที่คือใบลาออกอะไรมันจะมีลักษณะตัวอักษรนะ2-3 อย่างปนอยู่ในใบลาออกเดียวกันถ้าคุณเขียนคุณจะเขียนลายมือทั้งฉบับไหมคุณมีไหมปั๊มมั่งอะไรมั่งเว้นมั่งอะไรมั่งคุณจะทำอย่างนั้นไหมหนังสือลาออกมันชีวิตเรานะครับใช่ป่ะอย่าไปเซ็นอะไรให้ง่ายแล้วก็ถามว่าคุณมาเซ็นตรงไหนบ้างเขาก็บอกมีเขาเซ็นตรงนี้ตรงอื่นนะไม่ใช่เขาหรอกไอ้วันที่ก็ไม่รู้ใครปั๊มเป็นตอไอ้ตองอ่ะไอ้ตายางปั๊มมาลาออกเมื่อนั่นเมื่อนี่โชเชนายจ้างอนุมัติมันเซ็นเมื่อไหร่ก็ได้นายจ้างอ่ะวันที่ก็ไม่ลงอีกต่างหากสืบไปสืบมาเซ็นหลังจากเลิกจ้างไปแล้วนะคือหนังสือลาออกมันไม่น่าเชื่อไงศาลก็ไม่น่าเชื่อแต่พอดีพนักงานเราที่เราเป็นทนายให้เนี่ยเขาไปเชื่อใบลาออกของลูกจ้างคือพนักงานเนี่ยเราไม่ได้ตำหนิเขาหรอกมีใบลาออกมาเนี่ยเขาไม่คิดหรอกเฮ้ยทำไมตัวหนังสือตัวนี้มันแตกต่างกับตรงนี้ทำไมวันที่มีผลบังคับในการลาออกมันไม่เขียนด้วยลายมือว่ะทำไมมันตอกข้างบนเขียนเป็นตัวหนังสือข้างล่างทำไมตอกว่ะคิดไม่ถึงหรอกนะคิดไม่ถึงอัยการเห็นป้าดเดียวแพ้แน่นอนคดีนี้สมใจ700,000เราก็พยายามไกล่เกลี่ยในจ้างนะเขาเป็นจำเลยด้วยบอกคุณจ่ายเขาเขาขอที่แรกเขาขอ500,000ลดมาเหลือ100,000ลดมา300,000นายจ้างบอกว่าเขาไม่น่าสงสารแล้วอัยการมีเมียหลายคนเขาอ่ะก็ไปเกี่ยวอะไรกับเขาเล่าฮะเขาจะมีเขาพูดจริงๆนะเขาบอกเขาใช้เงินไม่เป็นเอ้าก็เงินเขาฮะไม่เกี่ยวอะไรกับเขาเล่าคุณมีหน้าที่ต้องจ่ายเขาอาจจะแบบมีหญิงเยอะฮะก็คุณต้องจ่ายเขาจะไปจ่ายหญิงจ่ายใครมันเรื่องของเขาสิชีวิตเขาอะเราก็บอกเงี้ยบอกคุณจะจ่ายเขา150,000สุดท้ายลดมาเหลือ150,000นะนายจ้างเขาก็เจ๊งจริงๆอะพูดถึงอะแต่พวกนี้มันเจ๊งไม่หมดหรอกมันเจ๊งก็ล้มบริษัทมันเจ๊งเลยนายจ้างมันรวยไม่จ่ายบอกถ้าคุณไม่เชื่ออัยการคุณจ่าย500,000หรือ700,000แน่นอนคุณก็เห็นแล้วอัยการสืบคดียังไงไม่เคยหมกเม็ดเอกสารถ้ามีทนายอาจจะทำถ้ามีทนายคุณจะไปเปิดหน้าเขาชกทำไมใช่ไหมคุณได้ตังค์นี่คุณก็แสดงฝีมือดินิสัยไม่ดี
นะคุณเป็นทนายว่าความให้ลูกจ้างเนี่ยคุณจะถึงเรารู้ว่าเฮ้ยคดีเราบกพร่องตรงไหนอ่ะมันก็ไม่เปิดหรอกคุณเดินมาไม่ถึงคุณก็แพ้คุณมือไม่ถึงคุณก็แพ้เพราะคุณรับเงินเข้ามาคุณต้องแสดงฝีมือนะก็เป็นจริงก็ไม่ค่อยทำจริงก็ต้องสารลูกจ้างไปได้ทนายอะไรที่ดีแต่คุยเก่งอะอัยการไม่เคยกลัวเลยนะไอ้ทนายที่มาแล้วแบบโอ้วันก่อนก็เจอว่าความคนเดียวมาสามคนเขาบอกเฮ้ยนี่มาลุมเงินป่ะเนี่ยโอ้โหเก่งมากมันพูดมากเกินประสบการณ์แล้วหน้ามันอะพูดง่ายๆนะพูดซะจนเราให้เออช่างมันก็ปล่อยมันพูดไปรู้ทุกอย่างเลยรู้หมดพูดซะจนแบบกลางจังฮะคุณเป็นทนายนะไม่ฉกไม่ไรเดี๋ยวเล่นที่หลังไม่คืออยากจะให้ประสบการณ์ให้คุณเลือกทางเดินชีวิตคุณคุณเป็นทนายไม่ว่าคุณเป็นทนายหรือคุณเป็นอัยการนะคุณเป็นทนายคุณเจออัยการคุณไม่ต้องยกมือไหว้อัยการก็ได้อัยการไม่ได้มีศักดิ์มีสีมากไปกว่าพวกคุณหรอกนะบอกตรงๆนะทุกคนมันเท่ากันนั่นแหละแต่ต้องให้เกียรติกันถ้าคุณไม่ให้เกียรติใครนะคุณอย่าหวังว่าคุณจะได้รับเกียรตินั้นจากคนอื่นเนี่ยคุณน้องๆมาทนายมาอะไรก็ตามทีเป็นทนายมาอัยการรับราชการมา20กว่าปีแล้วนะจะได้เหรียญกล้าหาญแล้วนะเนี่ย25ปีนี่ยี่สิบอะไรอ่ะรับราชการมาตั้งแต่ปี37อ่ะนะแต่ไม่ได้เป็นอัยการแล้วจะมีศักดิ์มีสีมากไม่ใช่แต่ต้องให้เกียรติกันถ้าคุณไม่ให้เกียรติกันคุณก็จะโดนสวนกลับไปชนิดที่คุณก็ตอบไม่ได้เหมือนกันมาถึงพูดอะไรไม่รู้สารพัดจริงๆอ่ะถ้าไม่เห็นว่าจะเป็นลูกได้เปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยจริงมาไหม3คนมาคนเดียวเด็กคุณมาว่าความคุณมา3คนก็รู้แล้วนะว่าไร้เดียงสายิ่งพูดมากยิ่งรู้ว่าคุณไร้เดียงสานะอนุบาล1อ่ะถึงยังไม่รู้พอเตรียมมั้งอะไรที่เด็กที่เขาฝากเลี้ยงอ่ะ3ขวบกว่า2ขวบกว่าประมาณนั้นแหละอัยการไม่พูดอะไรนะค่ะก็ปล่อยพูดแล้วถามว่าใครร่างฟ้องไม่มีใครตอบอัยการสักคนเชื่อมั้ยมากัน3คนไม่มีใครตอบอ่านคำให้การไปแล้วถามมันคำเดียวแหละใครร่างฟ้อง3คนเนี้ยเงียบกริบมันร่างยังไงมันร่างฟ้องขัดกันฝีมือมีไหมอ่ะระวังนะคุณถูกร้องสภาทนายได้ง่ายๆเลยนะถ้าคุณเป็นโจทย์แล้วคุณร่างฟ้องขัดกันคุณไม่ใช่จำเลยคุณจะไปบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้จะอย่างนั้นมันได้ไหมล่ะคุณฟ้องเขาคุณยังไม่รู้ชีวิตฉันคือใครฉันยังไม่รู้เลยอ่ะนี่ไงสิ่งที่เขาทำมันทำให้เรารู้คุณจะโอ้โหแอคอาร์ตเหมือนอะไรล่ะหมาที่ดุที่สุดแต่พันอะไรอ่ะนะคะมันไม่ใช่ไม่ให้เกียรติด้วยนะเจอไปคำถามเดียวอ่ะเรียบร้อยเลยแล้วว่าทำคดีใหญ่ด้วยนะจ้างเด็กอมมือมาทำแย่มากอย่านะอย่าเป็นงั้นนะเด็กรามคงไม่หรอกจะดูหน้าแล้วก็คงไม่ใช่เด็กรามคำแหงหรอกนะดูแล้วอ่ะของเราลุยๆลูกทุ่งนะดูหน้าเขาแล้วคงไม่ใช่อ่ะขาวจั๊วมันเชียวนะไม่ใช่ของเราหน้าตาไม่ดีนะถึงของเราหน้าตาไม่ดีแต่ของเราเก่งนะไอ้พวกขาวๆเรียวๆนิ้วเรียวๆหิ้วกระเป๋าหลายหมื่นเนี่ยไม่ต้องไปสนใจหรอกอ่ะต่อเดี๋ยวไม่จบท่านวัชรินทร์มาคราวหน้าอ่ะข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายโดยทุจริตวงเล็บ4นะอย่าทำถ้าทำแล้วไปเจอกันแล้วจำหน้าได้นะเนี่ยๆๆๆเนี่ยถึงวันนั้นก็เสียแล้วมั้ง
วงเล็บ6ก็อย่างที่บอกขนาดไอ้วัดท้ายเนี่ยที่เขาบอกให้ระบุเนี่ยเขาไม่ต้องการให้นายจ้างเนี่ยขณะเลิกจ้างบอกอย่างนี้นะเหตุหนึ่งบอกว่าอะไรล่ะอะไรล่ะว่าเนี่ยวงเล็บ5คุณไม่ทำงานแล้วทิ้งหน้าที่ไป3วันทำงานติดต่อกันเลิกจ้างพอหลังเปลี่ยนใจโอ๊ยขาดทุนเจ๊งอะไรก็ว่าไปมันเรียกร้องความสนใจให้น่าสงสารจะได้ไม่โหดร้ายอะไรเงี้ยคือไม่ใช่เหตุมันต้องเป็นเหตุขณะเลิกจ้างด้วยนะเหตุที่คุณเลิกจ้างเขาคือเหตุอะไรคือเหตุนั้นเนี่ยบอกว่าซ้ายก็คือซ้ายนะบอกว่าขวาก็คือขวาไม่ใช่ตอนเลิกจ้างบอกซ้ายตอนหลังกลับใจมาขวาหรือเดินตรงไม่ใช่คุณจะมาอ้างทีหลังไม่ได้ถ้าเป็นคดีสำคัญนะสำคัญคือท่องตัวบทก็ต้องได้น่ะนะคือท่องตัวบทอันเนี้ยท่องให้ได้นะตัวบทอ่ะเหตุเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเหตุเลิกจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยข้อยกเว้นไม่จ่ายค่าชดเชยกับข้อยกเว้นไม่จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเหมือนหรือต่างกันต่างกันบางทียังมีการพิพากษาผิดเลยนะอัยการก็ดีกาขึ้นไปแก้แง่แล้วบางทีอ่านไปอ่านมาแม้อัยการที่ทำงานใหม่ๆมาใหม่ๆก็ยังคิดว่าข้อยกเว้นไม่จ่ายค่าข้อยกเว้นไม่จ่ายค่าชดเชยกับข้อยกเว้นที่ไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามันเหมือนกันมันไม่เหมือนคุณลงไปดูข้อยกเว้นไม่จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าดิมันอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งมาตราอะไรอ่ะ5อะไร582 583อ่ะฮะเสื้อฟ้าจำได้ป่ะ5อะไรไม่รู้อ่ะ5ไม่5ประมาณเนี้ยจำไม่ค่อยได้แล้วฮะแต่2ไป3อะไรสักอย่างเนี่ยท้ายอยู่ประจำอ่ะแต่ก็จำไม่ค่อยได้เป็นคนไม่เล่นหวยนะจำตัวเลขไม่ค่อยได้ตัวเลขนี่เกียจมากเลยนะจะเป็นคนที่จำตัวเลขอะไรไม่ค่อยได้ถึงไม่ค่อยชอบอ่านฎีกาเนี่ยเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรนะเดิมนะข้อยกเว้นไอ้ข้อยกเว้นที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยมันก็จะมีอยู่119นี่แหละส่วนข้อยกเว้นที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยมันก็จะไปอยู่ในกฎหมายแพ่งนะอะไรนะมันจะเริ่มจากอะไรนะจะคล้องจองกันเนี่ยลักษณะที่ว่าอะไรจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องเหมาะสมอะไรแค่นี้คุณก็ไม่ต้องจ่ายแล้วนะอะไรประพฤติอะไรเป็นอาจินฝ่าฝืนคำสั่งในจ้างเป็นอาจินคือเงินทดแทนไอ้อะไรสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเนี่ยนะไม่มีคำว่าร้ายแรงนะจะมีร้ายแรงอยู่อันนึงอะไรสักอย่างนะไม่หาลองไปดูสิกฎหมายแพ่งอ่ะ5
5 กว่าไม่รู้82 83อ่ะใช่ป่ะประมาณนั้นแหละ5หรือ6ก็ไม่รู้เกิดเขาออกมาว่าคุณมีสิทธิ์จะได้รับอะไรบ้างอ่ะลูกจ้างมีสิทธิ์จะได้รับอะไรบ้างถ้าเลิกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าก็จะได้สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าถ้าเกิดว่าไม่เข้า119ก็จะได้ค่าชดเชยเกิดเขาสลับกันนะเกิดไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยแต่มีสิทธิ์ได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าบางคนจะลืมสินจ้างไปเลยนะเวลาสั่งจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายลืมไปเลยชีวิตแต่ก็ไม่เป็นไรให้ค่าชดเชยได้มันก็ได้บ้างอ่ะนะแต่ข้อยกเว้นมันไม่เหมือนกันแค่นั้นเองข้อยกเว้น119เดี๋ยวดูดีกว่าฮะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงเนี่ยโอ้ยถ้าเกิดเขาให้เทียบสินจ้างกับค่าชดเชยเนี่ยพี่ว่าคุณมึนเหมือนกันนะคุณมึนหรอกนะกฎหมายแรงงานไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะอัยการบางท่านนะมาทำงาน 3-4 ปีนะยังไม่เข้าใจเพราะที่ไม่เข้าใจเขาไม่มีเวลามานั่งเรียนอย่างนี้ไงคือมาถึงก็ลุยเลยเจาะเลยไงมาถึงก็ทำแต่พอดีคนนี้ได้เปรียบไงคือทำงานอยู่กระทรวงแรงงานมาก่อนชีวิตเริ่มจากกฎหมายแรงงานจริงๆนะที่พูดอยู่เนี่ยไปทำคดีอาญาแค่ 4-5 ปีก็เบื่อรังสีเอามาหิบเยอะแยะโหดเยี่ยมไม่ไหวรับไม่ได้จริงคดีอาญานี่หดหู่ทำคดีแล้วหดหู่นะบางคนเชื่อว่าไอ้เนี่ยมันฆ่าคนเนี้ยสำนวนมันไปไม่ได้นี่ก็คือเหตุผลในการที่ถ้าเป็นไปได้นะแต่ไม่รู้ว่าถ้าเขาสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ก็จะไม่ไปไหนจะอยู่ตรงเนี้ยแต่พอตำแหน่งหน้าที่เราสูงขึ้นเนี่ยเราจะมาอยู่ตรงนี้ตลอดมันก็ไม่ได้นี่ทู่ซีอยู่มาเกือบ10ปีนี่ถือว่านานที่สุดแล้วนะจะให้เงินค่ารถเงินประจำตำแหน่งเงินเพิ่มพิเศษอะไรถ้าออกสั่นยังไงตลาดสิทธิ์หมดตลาดสิทธิ์หมดหลายหมื่นนะครับค่ารถประจำตำแหน่งอยู่เนี่ยไม่ได้เลยหรอกได้เงินเดือนตลาดสิทธิ์ทุกอย่างโอ้จังหวะจอตลาดไม่อยากทำคดีอาญามันมีคดีเรื่องนี่คือสาเหตุที่ไม่อยากจะหวนกลับไปทำคดีอาญาภาพยังติดตาอยู่ทุกวันนี้จะเป็นนายการอยู่สี่สเกตเสียงไม่มีแล้วพูดไปเธอก็ไม่รู้เรื่องแน่วันนี้119ก็คงจบแค่นี้แหละถ้าไปได้อีกหน่อย20นาทีรู้ว่ามันฆ่าเด็กแน่ๆเลยสำนวนส่งมาอ่านยังไงก็รู้ว่าไอ้นี่ต้องทำแน่ๆอิทธิพลไงอุ้ยต่างจังหวัดอิทธิพลเยอะนะจะบอกให้ขนาดอัยการมันยังขู่ย้ายอัยการ24ชั่วโมงคิดดูแล้วกันยังไม่สนโลกเลยมาประสาอะไรกับชาวบ้านใช่ไหมต่างจังหวัดนี่อัยการใหญ่นะนั่งข้างผู้ว่านะครับถือว่าเขาใหญ่นะตำแหน่งมันใหญ่มันยังคู่ใหญ่อาการคนที่พูดมาคนที่พูดอยู่เนี่ยคงไปกินเส้นเข้ามั้งไม่สบอารมณ์มั้งเราบอกแน่จริงย้ายเลยบ้านเราอยู่กรุงเทพให้เราไปอยู่อะไรมู้จังหวะพอรู้ว่าถูกย้ายไปอยู่นู่นเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยวะรู้ว่าอยู่ภาคอีสานแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอะสีสะเกษไม่เคยไปเราจะไม่ถนัดทางภาคอีสานเราจะถนัดเหนือเขาใต้มากกว่าน้ำตาร่วงเลยสีสะเกดติดเขมรนะมึงคดีนั้นเป็นคดีที่แบบ
เจ็บปวดที่สุดเลยนะที่สั่งฟ้องผู้ต้องหาไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ดองงานอยู่เกือบ3เดือนตัวเองก็จะโดนสอบอยู่แล้วอ่านแล้วอ่านอีกทำสังฆทานก็แล้วเชือดคอเด็กคอเกือบขาดเลยนะติดตาอยู่ทุกวันเนี้ยเด็กป.6 เองมั้งมันฆ่าผิดตัวคิดดูแล้วกันเด็กกลับจากเรียนเสร็จอะไรเสร็จกันสักอย่างนี่แหละไปกินหมูกระทะกันนั่งรถอะไรอ่ะที่เขาเรียกอะไรวะที่แบบคล้ายๆซาเล้งที่มันมีข้างๆนั่งได้สองแถวแล้วก็ขี่คู่กันไปอ่ะขับมาไอ้นี่มาเฟียแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้มารุมมาตุ้มไอ้เด็กคนนี้ทรงผมทรงเข้าเขาจะคล้ายๆกับไอ้คู่อริเขาที่ไปแย่งแฟนเขาอะไรประมาณนี้นะเด็กๆเนี่ยเธอไอ้นี่ก็โดนปาดคอตายหน้าบ้านเลยโอ้โหแบบเราก็ทำสังฆทานเฮ้ยมาคลิปหน่อยสิจะสอบเพิ่มยังไงจะทำยังไงดีอะไรต่ออะไรช่วยอัยการหน่อยเถอะอัยการนะเชื่อนะว่าไอ้เนี่ยทำเธอแน่นอนพยานหลักฐานไปไม่ถึงมันจะถึงไหมสอบกันมา60กว่าปากไม่มีใครเห็นนะแม้แต่เงาของมันเนี่ยบางครั้งอ่ะแต่เราก็ทำไมนี่พูดแล้วขนลุกเราก็ยังคิดว่าทำไมเราอ่านสำนวนแล้วเราเชื่อจังเลยวะไอ้คนนี้มันทำอ่ะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันทั้งที่พยานหลักฐานมันไปไม่ถึงนะเพราะอะไรรู้ไหมพยานพูดเหมือนกันหมดเลยพูดเหมือนกันหมดเลยมันแทบจะก๊อปปี้กันมาเลยคุณน่าเชื่อไหมล่ะน่าเชื่อแล้วตำรวจมันทำมาแล้วแต่เราทำอะไรไม่ได้สำนวนก็ผ่านการอ่านมาเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้เราทำทำอะไรไม่ได้เลยก็ได้แต่ทำสังฆทานให้เด็กอะมาเข้าฝันหน่อยเถอะจะให้สั่งยังไงจะให้ทำยังไงรอจนตัวเองจะถูกตั้งกรรมการอยู่แล้วถ้า3เดือนสำนวนนี้ไม่คืบหน้านี่โดนนะเข้ากรุงเทพมาก็แล้วอะไรก็แล้วเฉยไม่รู้จะทำยังไงอะนะไม่รู้จะทำยังไงผู้ต้องหามอบตัวนะใจถึงลูกคนใหญ่คนโตไงสุดท้ายอัยการคู่ใหญ่มาหาอัยการอัยการไม่กล้าเจอหน้าเขานะละอายใจจริงๆไม่ใช่ความผิดของเราหรอกแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าถ้ามันโอเควันนี้มันก็จะดีนะให้เรามีโอกาสสอบเพิ่มสักหน่อยนึงหรือว่าอะไรสักนิดเฮ้ยมาอย่างแบบหนังช่องเจ็ดอะกำกับการแสดงกันมาเรียบร้อยแล้วอัยการทำอะไรไม่ได้นี่คืออำนาจของพนักงานอัยการในประเทศนี้ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก่อนจะย้ายกลับเข้ากรุงเทพก็ต้องสั่งไม่ฟ้องแล้วบอกตัวเองเนี่ยจะไม่หวนกลับไปทำคดีอาญาอีกแล้วพูดแล้วก็ยังไงก็ไม่รู้คดีเนี้ยคือมันติดอยู่ในใจเราไงถ้าเรามีโอกาสสอบเพิ่มให้เขาสักหน่อยใครมันจะสั่งไม่ฟ้องช่างมันใช่ป่ะก็ยังจะรู้สึกดีอ่ะแต่สำนวนไปไม่ได้ไม่รู้จะสอบเพิ่มอะไรเดือนมืดไม่มีใครเห็นไอ้ตัวนี้เลยแค่มีคนเห็นมอเตอร์ไซค์ผ่านไปเห็นมีดดาบที่เอวห่างจากที่เกิดเหตุตั้งเยอะสอบเพิ่มอะไรใช่ป่ะนี่แหละคือเหตุผลที่สละทุกอย่างแล้วก็มาทำคดีเนี้ยคดีนี้เขาเรียกคดีการกุศลคดีแรงงานนะบางทีก็ต้องออกค่าใบหนังสืออะไรนะอะไรอากรสแตมป์ให้ลูกจ้างอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ก็ดีนะคุณได้ช่วยเขานะเขาทุกมาบางทีมาลุยก็มาเฮ้ยจะมาทำอะไรเราวะวินมอเตอร์ไซค์เทเลอร์ทาร่าเข้ามาเฮ้ยบางทีเข้ามาเขาไม่รู้สถานที่ราชการอยู่เขาเข้ามาก็แล้วสำนักงานที่นะใครไปฆ่าอาการนี่นะบอกได้เลยนะง่ายมากถึงตัวเลยแหละบอกให้ไม่รู้เขาปล่อยเห็นขึ้นไปได้ยังไงนี่ก็พูดหลายครั้งแล้วอยู่ๆเหมือนจะเมาอ่ะเราไม่ได้ว่าเอ้ยเขาเป็นอะไรนะแต่ว่าเรากลัวไงวันนั้นตกใจเราอยู่ๆเราเป็นคนชอบไม่ชอบอยู่ในห้องชอบเดินออกมาข้างนอกเฮ้ยมาไงวันนี้ต้องผักไอ้น้องหน้าที่ทั้งเฮ้ยเอ็งออกอยู่ข้างหน้าพี่หน่อยวะเดินโทรชัยออกมาปรึกษากฎหมาย
ต้องเอาน้ำให้กินแล้วก็บอกว่าใจเย็นๆกาแฟไหมนั่งก่อนนั่งก่อนอย่ายืนนะอาการกลัวนั่งก่อนนั่งก่อนเออก็ว่ากันไปนะแล้วเขาก็สบายใจกลับไปนี่แหละก็ดีเลยอ่ะ119ต่อน่าดีกาให้ฟังชีวิตจริงอ่ะไม่ง่ายนะคดีแรงงานชีวิตจริงไม่ง่ายนะการเป็นอัยการคดีแรงงานก็ไม่ง่ายนะถามช่วยลูกจ้างก็ทำมาแล้วถามว่าผิดไหมไม่ผิดหรอกโถความจริงไม่ตายอะอะไรที่คุณคิดว่าถูกคุณทำไปเถอะคุณบอกโอ๊ยอะไรวะเป็นทนายจำเลยทำไมต้องไปถามให้ไปช่วยลูกจ้างก็สำนวนมันแบบนี้นายถามไงเขาไม่มีทนายนะสู้ไปเกเรทนายไร้เดียงสาดีกว่าสนุกกว่าอย่างนั้นนะกับลูกจ้างไว้อะไรไม่รู้ลูกจ้างเขาก็ทุกยากแหละเออสู้กับเด็กไร้เดียงสาค่อยสนุกหน่อยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวปลายเดือนกันยาจะเจอเขาอีกอ่ะเดี๋ยวจะถามว่ายกมาทั้งสำนักงานเลยดีไหมถามนี้ดีไหมโกรธไหมเอ้ยบางทีพี่พูดพี่ไม่รู้ว่าใครโกรธนะเขาโกรธพี่ไม่สนใจอยู่แล้วโกรธไหมถ้าถามแบบนี้ไม่พูดหรอกแต่อย่าซ่าแล้วกันร้ายไหมร้ายนะดุที่สุดในสำนักงานเลยนะเนี่ยขี้ลืมเป็นบ้าเลยเมื่อกี้เห็นแล้วดีกานะหายไปไหนเลยอ่ะในจ้างเนี่ยบางทีอ่ะเวลาเขาเลิกจ้างบางคนเขาก็เลิกจ้างตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนะคือบางทีเขาคงอารามถือคติว่าเกินดีกว่าขาดอ่ะใจมันมาเกิดทุกข์วงเล็บเลยไอ้ข้อบังคับของเขาที่เป็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่แม่เจ้าแต่ละวงเล็บบางทีมันขัดกันเกินดีกว่าขาดไงมันก็เป็นช่องโหว่นะคุณคิดว่าคุณเลิกจ้างเขาวงเล็บไหนคุณก็ใส่ไปอย่าไปใส่มั่วนะบางวงเล็บมันก็เข้ากันไม่ได้บางวงเล็บมันเข้ากันได้ก็ใส่ไปนะมันทำให้เห็นว่าเฮ้ยขณะคุณเลิกจ้างคุณยังไม่มั่นใจคุณยังไม่รู้ว่าคุณเลิกจ้างเขาเพราะอะไรเดี๋ยวคุณก็ถูกสวนกลับนะจะเลิกจ้างใครทั้งสักคนเนี่ยนะคุณอย่ามองว่าเลิกจ้างเสื้อฟ้านะเสื้อขาวนะคนเดียวเฮ้ยไม่ใช่นะสายพานชีวิตเขาต่อข้างหลังเขาเนี่ยเราไม่รู้นะเนี่ยเหมือนเลิกจ้างอัยการเนี่ยคุณรู้ไหมข้างหลังอัยการยังมีอีกกี่ชีวิตอ่ะอย่างน้อยก็16ชีวิตอ่ะเลี้ยงไว้อ่ะนะเก็บมาก็เลี้ยงไว้เนี่ยใช่ไหมที่บ้านเลี้ยงลูกน้องเยอะมากชอบเก็บไปเลี้ยงอ่ะใครอยากได้มั่งเนี่ยสงสารนะเก็บไปเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็เยอะ16ตัวแล้วตอนนี้เขารูดดีกว่าหมดเป็นหมื่นกว่าแล้วหมาข้างถนนนึงเขารูดเป็นอีกต่างหากเอ้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยแข็งแรงนะเนี่ยเดินอยู่ดีๆเขารูดให้แม่เสียอีก12,000ยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยตอนนี้มันจะหมดอีกเท่าไหร่นี่ไงสายพานชีวิตใช่ไหมเพราะฉะนั้นการเลิกจ้างใครสักคนเนี่ยไม่ใช่นึกจะเลิกก็เลิกต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาบ้างห้างเหตุเลิกจ้างแบบไหนก็ต้องแบบนั้นนะฎีกานี้ก็บอก448ซื้อเหตุอื่นไม่ได้เมื่อกี้พี่เจออะไรนะเออเนี่ยฎีกา447/2/7922 447ข้อห้ามไม่ให้ในจ้างห้างเหตุที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือขึ้นต่อสู้ตาม119วรรคท้ายเลยนะเขาจำกัดเฉพาะเรื่องค่าชดเชยนะนี่ไงอย่างที่บอกเขามีเวลานะไปหาเปรียบเทียบเอาว่าสินจ้างกับค่าชดเชยเนี่ยมันต่างกันยังไงหลักของสินจ้างเขียนเป็นช่องไว้นะช่องแรกคือต้องจ่ายช่องที่สองคือข้อยกเว้นเคยทำไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้เอามาว่า
หลักในการจ่ายค่าชดสินจ้างคืออะไรมันไม่มีอะไรสินจ้างก็คือถ้าไม่บอกกล่าวล่วงหน้าก็ต้องจ่ายข้อยกเว้นก็ตามประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งมันต่างกับค่าชดเชยมันไม่เหมือนกันถ้า19วรรคท้ายก็เป็นข้อยกก็เป็นข้อห้ามเฉพาะค่าชดเชยไม่เกี่ยวกับสินจ้างไม่เกี่ยวกับสินจ้างนะทุจริตต่อหน้าที่โดยพวกยักยอกช่อโกงอะไรทั้งหลายไม่มีสิทธิ์เบิกและเบิกอะไรเงี้ยล่วงเวลาทำงานโกงเวลาทำงานบังดีกาบอกร้ายแรงเลยนะให้เพื่อนตอกบัตรถือว่าโกงเวลาทำงานนะดูนะเยอะข้อยกเว้นอ่ะส่วนใหญ่ทุจริตเนี่ยจะโดนหรือก็มีเก็บเงินเนี่ยพวกพนักงานเก็บเงินทั้งหลายมีละเสียหมดละพนักงานเก็บเงินทั้งหลายแหละเนี่ยเขาบอกว่าต้องเอาเงินเข้าวันต่อวันหรือวันนี้ก็จ่ายเข้าพรุ่งนี้ไม่เข้าก็ถือว่าผิดระเบียบเขาแล้วนะเอาไปใช้เสร็จเอามาคืนก็ผิดนะอะไรที่เขาบอกว่าไม่ให้ทำแล้วผิดถึงคุณมาคืนมันก็ผิดนะคุณอย่าไปถือการกระทำของคนสมัยนี้ว่าคืนแล้วไม่ผิดไม่ใช่นะบางครั้งปัจจุบันนี้แรงก็ผิดเพี้ยนไปหมดเนี่ยชีวิตไม่รู้อะไรเนี่ยใครเขาทำไงกระทั่งเราอย่าไปทำแล้วกันก็อย่างที่พูดไปได้ว่าทุจริตก็คือทุจริตเนี่ยทุจริตตามพจนานุกรมนะไม่ใช่โดยทุจริตตามกฎหมายอาญาประพฤติชั่วโกงไม่ซื่อตรงอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยใช้ได้แล้วนะจะโดยทุจริตตามกฎหมายอาญามันก็ไปอีกยาวอ่ะนะโดยทุจริตมีอะไรไหมใช่ของหลวงของบริษัททำเรื่องส่วนตัวเนี่ยแสวงหาประโยชน์เลยนะอย่าไปทำนะพวกเธอจริงๆก็อาจจะมีใครทำงานบ้างแล้วนิดๆหน่อยๆบางทีก็นิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกไม่ได้อย่าไปทำถ้ามีหนึ่งเนี่ยมันต้องมีสองอัยการยังอยากจะได้เชือกอะไรอ่ะเชือกสีขาวๆที่เขามัดสำนวนน่ะที่บ้านไม่มีน่ะที่ทำงานมีเป็นตักเลยอยากได้จังเลยเอาดีไหมนะคนเรามันความอันนี้พูดตรงๆเลยนะจะไปโลตัสทีไรก็ลืมซื้อทุกทีจะเอาดีไหมนะถ้าอยู่ในลิ้นชักเนี่ยลิ้นก็เราใช้ได้อยู่แล้วนี่ของสำนักงานนะไอตัวหนีบดำๆดมๆอะไรทั้งหลายอะเอาดีไหมว่าคิดว่าถ้าฉันเอาก้อนเดียวนะฉันต้องเอาไปอีกหลายๆก้อนแน่ๆเลยโถแล้วแค่เชือกเอาไม่อ่ะจะโกงทั้งทิ้งโกงเสร็จแล้วรวยลาออกไปเลยเนาะถ้าเวยสุกเมืองนอกอย่างนั้นน่าโกงเจ้านายบอกว่าใครเขาจะให้เธอโกงอะเป็นร้อยล้านขนาดนั้นอะโกงแล้วไปอยู่เมืองนอกได้ต้องเป็นร้อยเป็นพันล้านแล้วใครเขาจะให้เธอโกงก็นี่ไงถึงต้องเป็นหนี้อยู่ทุกวันนี้ไงนะถึงไม่ได้โกงไงเพราะไม่มีใครมาให้เราโกงเป็นร้อยล้านพันล้านถ้าโกงแล้วไม่รวยไม่ทำหรอกจะไปทำเลยนะบางคนบอกถ้าโกงแล้วรวยทำเหรอทุกคนก็ต้องมีสิทธิ์คิดแต่จะทำหรือไม่ก็แล้วแต่ใช่ป่ะ
จะบอกโอ๊ยฉันไม่กองไม่กองคุณรับรองได้เหรอเงินพันล้านมากองอยู่ตรงหน้าตอนนี้ไม่มีใครมากองเธอก็คิดได้ที่ก็บอกพี่ไม่กองอ่ะจะถึงวันนั้นมารออยู่ทำหน้าคุณก็ต้องคิดนาทีนั้นไม่ใช่นาทีนี้นาทีที่เงินมากองอยู่ตรงหน้าว่าคุณจะโกงหรือคุณไม่โกงต่างหากตอนนี้ใครก็พูดได้ว่าไม่โกงตอนนั้นอาจจะชำเลืองอย่างเสียงเสียดายแล้วก็ไม่โกงหรือเขาก็ได้ว่าอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะคนเรามีความเห็นแก่ตัวทุกคนไม่มีใครที่บอกว่าฉันไม่เห็นแก่ตัวพี่ไม่เชื่ออมพัดในโบสถ์มาเชื่อมาพูดจะไม่เชื่อที่เชื่อหรอกทุกคนเห็นแก่ตัวทุกคนเพียงแต่จะมากจะน้อยแล้วจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่แค่นั้นเองเหมือนกันอย่าเอานะนิดหน่อยก็ไม่ได้นะทุจริตต่อหน้าที่และยิ่งข้าราชการเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยไม่เสี่ยงหรอกนะเงินล้านปีนก็เกินแล้วไม่โกงหรอกเงินเดือนสูงนะรักเบียร์นะรักเบียร์กินก็ดื่มกันไปดื่มกันมาจะเหลือไหมใช่ป่ะไม่รอดหรอกเนี่ยนะเดี๋ยวจะดูให้อันไหนที่มันนั่นนะเบิกของมา3เอาไป2เหลือ1ก็แอบไว้ยังไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็ยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้ทำอะไรอ่ะพนักงานน่ะไม่รอดตัวบทนะย้ำนะตัวบทท่องให้เหมือนตัวบทเลยนะถ้าเธอท่องตัวบทมาท่องตัวบทมาไม่ได้หมายความว่าคุณต้องท่องทั้ง18 119มาเต็มอัดมาเต็มที่เต็มทั้งตัวบทเลยไม่ใช่นะนี่ถ้าตรวจนะไม่ได้ตรวจหรอกแต่ถ้าตรวจนะเอาทำไมปิดไม่ได้ถ้าเป็นคนตรวจนะสมมุติว่ามันเกี่ยวแค่วงเล็บใดวงเล็บหนึ่งนะคุณใส่มาก็ให้แล้ว10คะแนนคุณไม่ต้องไปสาธยายอะไรที่มันไม่ใช่เกี่ยวกับประเด็นเหมือนเวลาคุณสอบสารสอบไตรยการคุณเขียนมาถ้ามันไม่เกี่ยวกับประเด็นเขาก็ไม่ให้คุณนะถ้าเกี่ยวกับประเด็นเนี่ยคุณใส่มาวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองอะไรที่มันเกี่ยวกับที่เขาถามเราเนี่ยอัยการก็ให้คุณแล้ว10คะแนนเอาแบบนี้ไม่ต้องไล่มาตั้งแต่วงเล็บหนึ่งวงเล็บสองไม่ต้องขนาดนั้นเขาถามวงเล็บสามคุณก็เขียนวงเล็บสามมาครบกี่ปีนะไม่ครบกี่ปีคุณก็ใส่มาแค่นั้นพอได้อะไรไหมวันนี้ถ้าสงสัยก็ถามท่านวัชรินทร์นะส่วนกฎกระทรวงส่วนกฎกระทรวงกฎกระทรวงเดี๋ยวนัดหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะฝากท่านวัชรินทร์มาให้จะได้เอาไปอ่านดูว่าอะไรนะว่าข้อยกเว้นนะเผื่อท่านอยากจะถามว่าเฮ้ยข้อยกเว้นอะไรที่เลิกจ้างแล้วไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเหนือจาก119จะได้รู้ไว้นะวันนี้แค่นี้ก่อนนะขอบคุณมาก